เข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นพร้อมๆกันครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้เกือบตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ปิดตลาดวันนี้ยังคงยืนบวกได้ครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับตอนนี้ 18.46 จุดนะครับในขณะที่ระดับดัชนีตอนนี้เกือบจะพอดี 1,480.20 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับตอนนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 63,478 ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์นะครับยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับปตท.วันนี้บวกขึ้นมาได้12บาทหรือประมาณ 3% หน้ากระดาน315บาท KBank ยังคงเห็นการปรับลดลงมา2บาทยืน228บาทนะครับ Advance บวกมา2บาทหน้ากระดาน242บาทส่วน True นะครับราคาเริ่มมีการย่อตัวลงปิดตลาดวันนี้กลับไปยืนที่เดิม11บาท50สตางค์นะครับส่วนอันดับสุดท้ายครับปตท.สผ.ยังคงบวกขึ้นมาแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับหรือ PTTEP วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บวกขึ้นมาถึง 8.91% ครับหรือประมาณ9บาทราคาหน้ากระดานล่าสุด110บาทครับฉะนั้นมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงบรรยากาศที่ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนยังคงจับตานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะไปได้ไกลขนาดไหนสำหรับเซ็นเด็กไทยรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนในช่วงบรรยากาศที่ตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นลักษณะผันผวนอยู่วางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมๆกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับสวัสดีครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับดูจากสถานการณ์วันนี้กลับมารีบาวด์ได้หลังจากที่ผันผวนแรงถึง2วันถ้าประเมินจากตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้คุณประกิตมองว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าเรามีโอกาสฟื้นตัวในช่วงระยะสั้นนี้นะครับเพราะว่ามันมีการปรับลดลงในช่วง6วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงเกินไปครับนะครับแล้วด้วยความที่รุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่าแรงขายที่สำหรับคนที่อยากจะขายเนี่ยก็ได้จะขายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างประเทศพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะขายเกือบเกลี้ยงแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยดัชนีณปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่บนฐาน PE 14เท่าเศษเท่านั้นนะครับเมื่อใช้ earning ปีหน้ามันก็จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเก็บราคาหุ้นที่มันมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันยังเลยอาจจะเป็นเหตุทำให้ตัวเซ็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้ครับแต่ก็ไม่ได้จะฟื้นตัวแรงใช่ไหมครับคุณประกิตครับจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับจะมีความผันผวนในช่วงระยะสั้นเช่นขึ้นแรงแล้วก็จะมีการปรับลดลงบ้างนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังต้องระวังนะครับครับแต่โอกาสที่จะลงแรงเหมือนช่วงบรรยากาศที่ผ่านมาน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วไหมครับคิดว่ายังอาจจะไม่ถึงขนาด100จุดมีสวิงลบ20ลบ40เนี่ยอาจจะมีได้เห็นครับฉะนั้นช่วงกรอบกว้างๆในช่วงนี้คุณประกิตประเมินยังไงบ้างครับเราว่ามันก็มีความยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็ควรต้องเน้นไปที่ที่คุณที่เรียกได้ว่า high dividend เป็นหลักนะครับเพราะหุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับก็แนะนำพวก Advanced Intouch BBL นะครับ SCPI นะครับก็อยากจะให้เก็บพวกหุ้น high dividend ไว้ก่อนดีกว่านะครับครับยังคงเป็นหุ้นตัวที่คุณประกิตแนะนำมาตลอดนะครับครับ ถ้าพูดถึงในช่วงนี้บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเรายังคงอ้างอิงถึงบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศได้บ้างไหมครับสำหรับปัจจัยครับสำหรับใจต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามีความกังวลกับวิกฤตค่าเงินรูเบิลของที่รัสเซียเนี่ยมันเริ่มมีความวิตกกังวลขึ้นมาเป็นอย่างสูงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิด นะครับว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายบ้างไหมเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางรัสเซียเองก็มีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดสดๆนะครับจะกลายเป็น 17% ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันสามารถสกัดการไหลออกของเงินลงทุนหรือเงินจากเงินต่างประเทศในรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในเรื่องของค่าเงินรูเบิลนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยผ่อนคลายนะครับแต่ว่าจะสะท้อนต่อตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับอาจจะอย่างน้อยก็ไม่กดดันนะครับถ้าผ่อนคลายเขาผ่อนคลายก็เขาคงไม่ต้องกดดันมากนะครับคือถ้าสมมติสถานการณ์ผ่อนคลายเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูค่าเงินรูเบิลกับน้ำมันเนี่ยเราจะพบว่ามีความสัมพันธ์กันไปอย่างสูงนะครับก็เป็นไปได้ถ้าเกิดค่าเงินรูเบิลมันมีการแข็งค่าลงมาเนี่ยน้ำมันอาจจะมีการตีกลับก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้เขาสัมพันธ์กันสูงมากค่าเงินรูเบิลอ่อนน้ำมันก็จะลงนะครับค่าเงินค่าเงินรูเบิลแข็งนะครับก็น้ำมันก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวช่วยทำให้กลุ่มพลังงานเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีแรงกดดันมากไปกว่าปัจจุบันครับรวมไปถึงบรรยากาศค่าเงินของประเทศอื่นๆด้วยไหมครับค่าเงินของประเทศอื่นผมว่าเขาไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนอะไรกันรุนแรงนะครับมีแต่รัสเซียเนี่ยแหละเดือนนี้อ่อนค่าถึง 30% ครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบระหว่างบวกลบ 0.5% นะครับอย่าง US ดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าลงมา 0.4
สกุลยูโรโดยส่วนใหญ่ก็แข็งค่า 0.4 บ้านเราอ่อนค่าลงมา 0.4 ครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็แกว่งอยู่ในกรอบไม่กว้างมากนะักอาจจะมีแต่รัสเซียนะครับที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ของรูเบิลดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยอาจจะตอบรับในเชิงบวกนะครับครับส่วนสำหรับการประชุม FOMC ประเมินยังไงบ้างครับคิดว่ายังไม่น่าจะมีสัญญาณเชิงลบอะไรมาซ้ำเติมสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเริ่มแปลกๆนะครับครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีการปรับฐานมันค่อนข้างแรงนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ลงมาเรียกได้ว่าตอนที่หลายวันติดต่อกันผมคิดว่าเฟดคงยังไม่น่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรมาซ้ำเติมสถานการณ์นะครับครับส่วนกนง.วันนี้ที่ยังคงมีมติในเรื่องของคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์คาดครับนะครับเพราะเราก็พูดมาโดยเสมออยู่แล้วว่ากนง.ก็ยังไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ครับนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยก็ยังน่าจะต้องรอดูมาตรการนะครับการคลังนะครับของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจว่ามันได้เห็นผลไหมนะครับถ้าไม่เห็นผลเนี่ยเขาอาจจะค่อยมีการพิจารณานโยบายการเงินได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เราก็คาดไว้อยู่แล้วนะครับว่ายังไม่น่ารีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยในตอนนี้นะครับครับฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณบรรยากาศในช่วงนี้ให้ทั้งกลุ่มแบงก์หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงได้รับอานิสงส์นี้กลับอสังหาก็จะค่อนข้างผิดหวังนะครับก็จะมีบางหุ้นบางตัวปรับลดลงแต่ว่าก็ไม่ได้หาอะไรเพราะก่อนอันนี้ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ตอบรับในเชิงบวกพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับใช้เป็นจังหวะเก็บในกลุ่มอสังหาได้ไหมครับกลุ่มอสังหาเนี่ยจริงเราก็สามารถเก็บได้ครับแต่ก็คงต้องเป็นบางตัวเช่นเราที่เรามองก็อาจจะมีแค่ปรึกษากับสุภาลัยปรึกษากับสุภาลัยเท่านั้นนะครับครับครับก็ถือว่ายังคงเป็นกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจสำหรับอสังหาที่มีการย่อตัวลงนะก็อาจจะเป็นพื้นที่ถ้าอยากจะเก็บอสังหาในสองตัวนี้เก็บได้แต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าตอนนี้กลยุทธ์การลงทุนอยากจะเน้นหุ้นไฮดีวิเดนด์มากกว่านะครับก็ Advance In Touch AATS TBI BBL พวกนี้เนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างเหนียวในยามที่ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงรุนแรงนะครับอย่างน้อยก็ยังมีดีวิเดนด์ไว้คำจุนอยู่ครับทิ้งท้ายประเมินกรอบดัชนีในช่วงนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้น่าจะต่ำกว่า 1,470 นะครับแล้วก็มีลุ้นขึ้นทดสอบ 1,487 นะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประกิตครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองของคุณประกิตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับประเมินแนวรับแนวต้านสำหรับวันพรุ่งนี้โอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนน่าจะไม่เกิน 1,487 และแนวรับด้านล่างน่าจะอยู่ระดับ 1,470 นะครับส่วนภาพรวมของการลงทุนในช่วงนี้คุณประกิตยังคงแนะนำให้ถือหุ้นที่เป็น High Dividend เพื่อซัพพอร์ตเอาไว้นะครับสำหรับบรรยากาศตลาดที่ค่อนข้างผันผวนอย่างนี้ยังคงเป็นการแนะนำในกลุ่มเดิมๆแล้วก็ตัวเดิมๆที่มีการแนะนำมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance In Touch STPNI หรือแม้แต่ BBL ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมจาก2บริษัทหลักทรัพย์นะครับใครติดตามไม่ทันอย่าลืมนะครับไปติดตามย้อนหลังได้ผ่าน YouTube Stop Loss ปายธนวันปันโชธและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจ Stop Loss ได้เช่นเดียวกันครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดินทร์ประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ